ว่าจะเป็นค้องใส่ไก่ที่น้ําใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาขนาดนี้นะคะกะใส่เวลาประมาณเอ่อเริ่มจะเอาปลาลงประมาณวันที่8นะคะมือนน้กนาจะเป็นมือถีวันที่สินะคะอ่อค้องใส่ไก่นี่นะคะมือนีป้อมมีวิธีหลังจากที่ได้เฮ็ดเองมาตลอดนะคะ ไทดสอบกับตัวเองนะคะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวล้วนๆเลยนะคะข้องใสใ่ไก่หนีเห่าขุดกันเองโดยจอบนะคะกับลูกกับหลานนะคะพี่น้องซอยกันนะคะ,อะตอนแรกที่คิดจะขุดข้องใส่ไก่นะคะปองกับคำนวณก่อนว่าทีดินของเห่าเนี่ยมันเป็นรูปแบบใดนะคะทีนี้มันเป็นทีโน่นนะคะแล้วก็มันเป็นสโลปนะคะกระไดความคิดว่าบ่อ,บอปลามันน่าจ,จะมีหม่องสูงหม่องต่ำนะคะปอมกระเฮดเป็น ขุดเป็นตัวแอลนะคะตรงทีเป็นตัวแอลหักมุมอ่ะมันจะลึกนะคะกระลึกประมาณ80นะคะ้วกาข้างบนอ่ะกะประมาณเจนะคะอ่ามันก็จะเป็นน้ำที่เทลงมาตรงแอ่งนมี่หลายๆนะคะเข้ากระเชคน้ำช่วงที่เข้าขุดนะคะฝนตกตลอดนะคะเข้ากระได้เบึ่งระดับน้ำไปน้ำดินกระได้แน่นไปน้ำนะคะสังเกตว่าทางนั้นมันจะเป็นที่ลุ่มนะคะทางนี้มันจะเป็นสูงนะคะ ที่นี่ปลาดุกมันก็จะมามอมวางแผนว่าจะเลี้ยงปลาดุกนะคะปลาดุกมันเป็นปลาน้ามตื่นเนาะหากินอยู่ตื่นตื่นอ่ามันก็จะมีหมองสูงหมองต่ำแม่น,นะคะที่นี่กะเลยเฮดให้มันเป็นพื้นที่สโลวแบบนี้กะพากันขุดไปแต่งไปเรื่อยๆนะคะใส่เวลาขุดอยู่เดือนกว่าๆนะคะตรงนี้นะคะที่จริงแล้วกะบริมีความรู้หยังนะคะทีเมวานี่บริมาสอนไผนะคะอ่าเพราะว่า ความรู้ใหม่หล้วนๆแต่อันนี้คุณตาเพิ่นก็เคยเลี้ยงกบเลี้ยงปลามาเนาะเพิ่นก็มาซอยนะคะซอยปูพยางเพิ่นก็ให้คําแนะนําหลายอย่างหลายแนวนะคะค่ะน้ำที่ใจนี่ก็เป็นน้ำปลาปานะคะอีกอย่างนึงนะคะพวกตอไม้ตอไหลที่เดอออกมาก,ก็ต้องตัดให้เกี้ยงนะคะตัดเล่มออกให้ดีก่อนจะปูผานะคะแล้วก็คำนวณพยางนะคะอ่าคลองนี่ยาว11เมตรนะคะกว้าง 1.4นะคะ้าก็ลึก70บ้าง80บ้างประมาณนั้นนะคะพายางหนากว้าง3.6เมตรนะคะหรือ360ร้ะกเนาะาคางคางของเห่าเนี่ยมันจะ,ะประมาณ7 0เส้น80เส้นเท่ากับคำนุ่นเนาะว่าหนากว้างของพายางมันจะพอดีกับข้องเห้าบอนะคะตอนแรกน้ากับบริไซนะคะปอมกับส่จุลินซีสังคอแสงทีเห้าหมักเองนะคะ ใส่ลงไปน้ำก็จะคุณคุนแบบนี้เพราะว่าเขาไปเอาบัวมาใส่เอาพืชนะมมาใส่นะคะตอนนี้ปอมจะยังบ่ปล่อยป่านะคะปับระดับน้ำอยู่เป็นอาทิตย์นะคะก็จะปล่อยป่าลงนี่ปล่อยป่าลงไปน้ำก็ยังคุนคุนอยู่นะคะปอมก็รุนไปน้ำว่าป่าจะนอกน้ำตายบบนะคะเพราะมันเป็นน้ำประปาแต่เขาก็เปิดทิ้งไว้เป็นแบบอาทิตย์นึงแล้วเนาะเขาก็ใส่จุลินซีใส่อย่างลงไปเขาปล่อยป่าไปวันที่ยี่สิบแปด เดือนที่แล้ววันที่28เดือนนี้ตุลานี่คะกันยา28กันยาเดือนนี้ตุลาแล้วเนาะวันนี้วันที่11ค่ะอยากได้ได้เลี้ยนลูกไปนะคะผมเอาแหนเป็ดมาใส่นะคะแหนเป็ดนี่คือชอบจุลินทรีย์มากนะคะเติบโตยังรวดเร็วนะคะผมเอาพักบุ้งมาใส่เอาแหนเป็ดมาใส่แล้วก็อ่า ซอยให้น้ำมันแบบใสขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ซอยให้ปลามีที่รบซ่อนน้ำนะคะเพราะว่ามันจะมีนกนะคะมีกามากๆแอบสุ่มอยู่เพราะว่าทีหน้าของปอมมันจะเป็นธรรมชาติค่อนข้างจะเยอะนอกาะมีต้นไม้ต้นไหลไล้ยลนกก็จะไล้ค่ะพวกนกไออะไรสีขาวๆน่ะนกนกกระสาหรือนกยังอ่ะมันมกักมาหากินป่าในอ่อนะคะเนี่ยแหนก็จะเจริ่มเติบโตดีมันก็ด้ สอนแหนออกแทบจะทุกเช้าเลยนะคะเพื่อจะเอาไปเห็ดเป็ดอันนี้เรียกว่าแหนเป็ดนะคะเป็นวัชพืชนามที่แพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ปรับสมดุลระดับน้ำให้เห่าได้ดีนะคะนามเห่าก็จะค่อยๆใสขึ้นนะคะตอนนี้ป้อมกะขุดคลองที่สองแล้วนะคะ,ะหลังจากที่เห่าเลียงป่าไปประมาณสิบสองสิบสามมือนะคะ จะได้ประมาณนี้นะคะปลาดุกัสเซียอยู่ในนี่หาลอยโตนะคะหาลอยโตกะอืมจะเริ่มเติบโตดีนะคะกะทําไปเรียนรู้ไปนะคะอ่าหลายคนบอกว่าเอาขี่งวแหงลงไปนะคะผมยังไม่ได้เอาลงไปเลยนะคะผมใส่แค่จูลินซี่ขี่เจ้าของมักนะคะจูลินซีสังเคราะห์แสงปกติอกามก็จะมากละกะเอารดน้ําต้นไม้เนาะที่นี่ลองเอามาเบ่งในป่าป่านะคะ แล้วก็เติมน้ําทุกๆสองวันนะคะเติมน้ําประปาเฮ้านี่แหละเติมน้าเติมจุลินทรีย์เติมน้ปะปะปํา,เ,าเ,ตเติมจุลินทรีย์เพราะว่าทั้งแดดทั้งลมมันเ็นให้น้ำเฮ้าอ,ะอ่ะอ่หายไปยังเร็วนะคะาการที่เฮ้าเติมน้ำลงไปเรื่อยๆนี่ก็น้ำก็จะค่อยๆใสขึ้นเพราะว่าในอ่ในคลองเนี่ยมันจะมีอ่ขี้ดินน้ำนะคะข้างล่างเนี่ยมีดินน้ำในเฮาก็พยายามให้มันเป็นบอ่อธทรมชาตินะคะ งข้างล่างก็จะมีดินน้ำเอากระถางใส่ดินใส่โครนปลูกบัวนะคะมันก็จะปลาได้สุกได้สนนะคะก็มีโอกาสที่จะน้ำคุณนะคะมีป้อมก็เอาพวกผักน้ำพืชน้ำแล้วก็ไม้ประดับต่างๆลงไปนะคะเอาเตยลงไปนะคะเพราะเป็นคนหมักปลูกอยู่แล้วก็แต่งข้องนะคะจะทําท่อน้ําล้นเพื่อน้ำล้นนะคะก็เริ่มปรับปรุงไปค่ะก็ ฝากติดตามบ้านสวนเฮือนแห้งแห้งนะคะเป็นเกษตรกร,กรมือใหม่ที่ทำกเกษตรผสมผสานนะคะทั้งปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดนะคะก็ <laughs> ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะคะช่วงนี้มาอยู่อุบลคะ่ะก็ตอนนี้หลงไหลในคลองส่ไก่นะคะถ้าได้ผลก็คิดว่าจะตอนนี้ขุดคลองที่สองแล้วนะคะถ้า ว่าจะเรียงปลาหมอในข้องที่สองนะคะแล้วก็อาจจะมีข้องที่สามต่อไปอีกนะคะเพราะว่ามันเป็นอย่างที่ลงทุนหน่อยนะคะเพราะว่าเฮ้าขุดเองนะคะพะยางกะเมตรละสี่สิบบาทนะคะอันนี้กะสิบเอ็ดเมตรเท่ากับเพื่อเพื่อหัวเพื่อถ่ายยางละเมตรนะคะผมก็ซื้อมาสิบสามเมตรนะคะบอนี่ลงทุนไปห้าร้อยยี่สิบาทนะคะค่าพะยางแค่นั้นเองนะคะค่าปลากะประดุกตัวละบาทนะคะห้าร้อยตัวกับห้าร้อยบาท บบนีอกอ่กะลงทุนไปอ่าหนึ่งพันก็ยี่สิบาทแค่นั้นค่ะพี่นอ้อง่ะป้อมกะฝากติดตามบ้านสวนเฮือนฮักแหงนะคะขอบคุณค่ะ